ความเชื่อเหนือความกลัว CGN Thaiสวัสดีครับผมนุโรธพานิชครับพบกับรายการ Living Life นะครับสัปดาห์นี้ยังอยู่ในพระธรรม1พงศกษัตริย์นะครับผมจะหนุนใจนะครับ1พงศกษัตริย์คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ในการที่อิสราเอลได้มีกษัตริย์มากมายนะครับให้เราได้มาเรียนรู้ด้วยกัน1พงศกษัตริย์ครับต่อจากในพระธรรมซามูเอลนะฮะแล้วแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับจำง่ายๆเลยครับส่วนแรกครับคือดาวิดครับการสิ้นพระชนม์ดาวิดแล้วก็ซาโลมอนได้ขึ้นครองราชนะครับส่วนที่2ครับความรุ่งเรืองของซาโลมอนใช่ไหมครับและการสร้างพระนิเวศพระเจ้าครับและส่วนที่3ครับเมื่อซาโลมอนตายลงก็มีการแยกอาณาจักรเหนือและใต้จำสั้นๆเลยนะครับ1พงศกษัตริย์ครับดาวิดรักสุดใจใช่ไหมครับซาโลมอนแค่ครึ่งใจและแบ่งแยกเป็น2อาณาจักรครับเหนือและใต้นะครับนี่คือในพระธรรม1พงศกษัตริย์ครับในวันนี้เรามาดูในพระธรรม1พงศกษัตริย์ครับบทที่18ข้อ30ถึง46ครับ1พงศกษัตริย์บทที่18ข้อ30ถึง46แล้วเอลียาพูดกับประชาชนทั้งสิ้นว่าจงเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าและประชาชนทั้งหมดก็เข้ามาใกล้ท่านและท่านก็ซ่อมแท่นบูชาของพระยาเวห์ที่ถูกทำลายลงนั้นเอลียานำศิลา12ก้อนมาตามจำนวนเผ่าบุตรชายของยาโคบผู้ซึ่งพระวจนะของพระยาเวมาถึงว่าอิสราเอลจะเป็นชื่อของเจ้าและท่านได้สร้างแท่นบูชาด้วยศิลาเหล่านั้นในพระนามของพระยาเวและท่านได้ขุดร่องใหญ่รอบแท่นพอจุน้ำได้ประมาณ14ลิตรและท่านก็วางฟืนไว้เป็นระเบียบและสับวัวนั้นเป็นท่อนๆและวางไว้บนกองฟืนและท่านกล่าวว่าจงเติมน้ำให้เต็มสี่ไหแล้วเทลงบนเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและบนกองฟืนและท่านกล่าวว่าจงทำครั้งที่สองและเขาก็ทำครั้งที่สองและท่านกล่าวว่าจงทำครั้งที่สามและเขาก็ทำครั้งที่สามและน้ำไหลรอบแท่นบูชาและท่านใส่น้ำเต็มร่องด้วยและต่อมาเมื่อถึงเวลาถวายบูชาเอลียาผู้เผยพระวจนะก็เข้ามาใกล้ทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและอิสราเอลขอให้เขาทราบเสียทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์คือพระเจ้าในอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และข้าพระองค์ได้ทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นตามพระดำรัสของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงตอบข้าพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์เพื่อชนชาตินี้จะทราบว่าพระองค์คือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีกแล้วไฟของพระยาเวก็ตกลงมาและเผาเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและฟืนหินและผงคลีและลามเลียน้ำในร่องจนแห้งและเมื่อประชาชนทั้งหมดได้เห็นพวกเขาก็ซบหน้าลงร้องว่าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเอลียาบอกเขาทั้งหลายว่าจงจับผู้เผยพระวจนะของพระบาอันอย่าให้หนีไปได้สักคนเดียวและประชาชนก็ไปจับพวกเขามาและเอลียาก็นำพวกเขามาที่ลำธารคีโชนและฆ่าเขาเสียที่นั่นเอลียาทูลอาหับว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิดเพราะมีเสียงฝนกระหึ่มมาอาหับก็เสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มแต่เอลียาขึ้นไปที่ยอดภูเขาคาราเมลท่านก็โน้มตัวลงถึงดินซบหน้าระหว่างเขาและท่านสั่งคนใช้ของท่านว่าจงลุกขึ้นมองไปทางทะเลเขาก็ลุกขึ้นมองและตอบว่าไม่มีอะไรเลยและท่านบอกว่าจงไปดูอีก7ครั้งและต่อมาเมื่อถึงครั้งที่7เขาบอกว่าดูสิมีเมฆก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเลและท่านก็บอกว่าจงไปทูลอาหับว่าขอทรงเตรียมราชรถและเสด็จลงไปเพื่อพระองค์จะไม่ติดฝนและต่อมาอีกครู่หนึ่งท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลมและมีฝนหนักอาหับก็ทรงรถเสด็จไปยังเมืองยิสเรเอลและพระหัตถ์ของพระยาเวหนุนกำลังเอลียาและท่านก็คาดเอวของท่านไว้และวิ่งขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสเรเอลว้าวพี่น้องครับพระธรรมตอนนี้ถือว่าเป็นหัวใจของพระธรรม1พงศกษัตริย์เลยนะครับพี่น้องเป็นตอนที่เรียกว่าเกิดการกันดารอาหารครั้งใหญ่3ปีเต็มเลยนะครับที่ซามาเรียซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลก็คืออาณาจักรเหนือนั่นเองน้องครับเกิดการดารอาหารเกิดความยากลำบากอย่างมาก
ซึ่งอาหับครับเป็นกษัตริย์อาหับของซามาเรียนั้นไม่กลับใจนะครับคีย์เวิร์ดง่ายๆอาหับไม่กลับใจแล้วก็ต้องเรียนว่าเรารู้แล้วว่าพื้นฐานของอาหับโอ้โหแย่จริงๆเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีนะครับและเอลียานะครับเป็นตอนที่เอลียาเนี่ยนะครับผู้รับใช้พระเจ้าได้ปะทะกับผู้เผยเทียมเท็จที่เป็นผู้เผยของพระบาอัน450คนใช่ไหมครับที่ยอดเขาคาราเมลนะฮะบางคนบอกคาราเมลแมชเชียโตนะฮะยอดเขาคาราเมลนะครับการที่คนมารวมตัวกันมากมายเหมือนถ้าใครดูหนังจีนจะเหมือนการชุมนุมชาวยุทธใช่ไหมครับคนมากหลายมาดูระหว่างเอลียาสู้กับ450คนที่เป็นพระของบาอันพบว่ามีการขอไฟครับและสุดท้ายครับคนของพระเจ้าชนะเอลียาชนะครับและได้จัดการนะครับเชือด450คนนั้นไปเลยนะครับและฝนก็ตกลงมาวันนี้อยากหนุนใจครับความเชื่อเหนือความกลัวหลายครั้งครับเราจะเป็นเหมือนเอลียาที่ต้องเผชิญแรงกดดันความยากลำบาก1ต่อ450เลยนะครับพี่น้องอย่าหนุนใจแล้วครับแต่วันนี้พระเจ้าอยู่กับเราครับเราจะไม่กลัวสิ่งใดเหมือนในพระธรรมโรมบทที่8:31ครับบอกว่าถ้าเช่นนั้นแล้วนะครับเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราครับใครจะขัดขวางได้อย่าหนุนใจนะครับวันนี้ถ้าพี่น้องครับเจอสถานการณ์ความยากลำบากเจอเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าโอ้ต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาครับอย่าหนุนใจเหมือนที่เอลียายึดในพระเจ้ามีความเชื่อครับอยู่เหนือความกลัวสิ่งใดๆให้ใจของเราครับมีความมั่นคงผมอยากย้ำว่าอาหับเนี่ยไม่กลับใจนะครับคำว่าใจเนี่ยสำคัญในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนครับเราต้องมีหัวใจที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมีหัวใจที่เป็นใจเนื้อหัวใจเนี่ยเป็นส่วนกลางขององค์รวมของมนุษย์เราครับดังนั้นอย่าหนุนใจนะครับว่ามนุษย์เราถูกขับเคลื่อนจากใจนั่นเองพี่น้องในพระธรรมสุภาษิตบทที่4:23มาย้ำเตือนแล้วนะครับทุกครั้งผมอ่านดังนี้ประทับใจบอกว่าจงระแวดระวังใจเพราะทุกสิ่งที่ทำมาก็ออกจากใจนะครับพี่น้องบางทีเห็นอาหับไม่กลับใจเนี่ยสะท้อนตัวเราเองเลยนะครับสะท้อนตัวผมด้วยบางทีหัวใจเราก็ต้องขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยนะครับให้เรากลับใจใหม่อยู่เสมอรักษาหัวใจของเราเสมอเล่นแบบพระเยซูครับพระเยซูมีใจที่ทอมมีพระทัยที่ทอมอย่างมากจนพระองค์ได้มาตายเพื่อเราพี่น้องให้เรามีความเชื่อดีไหมครับความเชื่อเหนือความกลัวและรักษาใจของเราด้วยกันพี่น้องครับประวัติศาสตร์คริสเตียนไทยมิชชันนารีคุณหมอลิฟวิงสโตนครับนายแพทย์เดวิดลิฟวิงสโตนรักแอฟริกาครับท่านได้ไปรับใช้พระเจ้าที่แอฟริกาปรากฏว่าเกิดผลมากทำหลายสิ่งหลายอย่างนะครับกลับไปรัฐบาลอังกฤษบุมบำเหน็จมากมายนะครับแล้วก็ให้ท่านอยู่ที่อังกฤษได้อย่างสบายๆแต่ท่านก็รักแอฟริกาครับท่านก็ขอกลับไปอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าท่านก็ไปรับใช้ที่แอฟริกาพี่น้องสมัยนั้นคือกาลาทวีปเลยนะครับคนไม่ได้อยากไปมันไม่ได้สะดวกสบายอะไรเลยนะครับมีไข้มาเรียมีความยากลำบากมากมายปรากฏว่าท่านก็กลับไปรอบที่2นะครับทั้งที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับแทบไม่ต้องกลับไปอีกเลยแต่ท่านก็กลับไปครับท่านก็ไปรับใช้พระเจ้าและข่าวก็เงียบหายไปนะครับไม่เหมือนสมัยนี้มีอีเมลส่งไลน์ส่งแชทได้สมัยนั้นจดหมายไม่มาครับคนก็ตกใจเอ้าอาจารย์คุณหมอผู้มีชื่อเสียงหายไปไหนก็ส่งนักสำรวจคนมากมายนักข่าวนับร้อยชีวิตครับไปแอฟริกาเพื่อไปตามหาคุณหมอพบท่านนะครับร่างกายผอมกระหล่องเลยนะครับเพราะยาควินินเนี่ยท่านให้กับชาวบ้านเขาไปเรียบร้อยแล้วและท่านก็เป็นไข้มาลาเรียในความยากลำบากจริงๆครับและเมื่อคุณหมอได้รับยารักษาคุณหมอก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนเช้าวันหนึ่งครับนักข่าวก็ไปเยี่ยมคุณหมอพบว่าท่านอธิษฐานคุกเข่าอยู่ข้างเตียงและท่านก็จากโลกนี้ไปท่านเสียชีวิตในวัย60ที่ข้างเตียงที่แอฟริกาที่ท่านรักพี่น้องครับพินัยกรรมของท่านร่างกายของท่านครับส่งกลับไปที่วิสเมนเตอร์ที่อังกฤษใช้เวลา9เดือนนะครับต้องส่งร่างกายของท่านกลับไปที่อังกฤษแต่หัวใจของท่านถูกฝังอยู่ที่แอฟริกาท่านต้องตั้งใจครับให้หัวใจของท่านอยู่ที่ท่านรักที่สุดอย่าหนุนใจนะครับหัวใจของท่านลิฟวิงสโตนอยู่ที่แอฟริกาที่ท่านรักหัวใจของเราครับของเราคนไทยครับเรารักประเทศไทยของเรานะครับหัวใจของเราอยากให้เราฝังหัวใจของเราไว้ที่บ้านของเราที่ประเทศไทยเห็นคนไทยมากมายครับมารู้จักพระเจ้าเราอาจจะมีความยากลำบากครับเหมือนเอลียาที่ต้องเผชิญสิ่งที่ยากลำบากต้องเจอ450คนที่น่ากลัวแต่เชื่อในพระเจ้าครับมีความเชื่อเหนือความกลัวและให้ใจของเราอยู่ที่ประเทศไทยที่เรารักนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ให้เรามีหัวใจที่เรารักประเทศไทย
ให้เรามีความเชื่ออยู่เหนือความกลัวทั้งสิ้นข้าแต่พระบิดาเจ้าและขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราให้เราได้เรียนแบบเรียนรู้จากชีวิตของเอลียาขอบคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านให้เราได้กดไลค์กดแชร์และ Subscribe ทั้งช่องทาง Facebook YouTube ให้กับ CGN ไทยนะครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถแชร์แบ่งปันพระพรอธิษฐานเผื่อและสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ครับพี่น้องไม่เพียงแต่อธิษฐานเผื่อแต่หนุนใจนะครับอยากให้เราได้ถวายเผื่อ CGN ไทยด้วยกันครับพี่น้องสามารถเป็นพระพรร่วมกันได้นะครับ